สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่รมในช่วง Happy Books ช่วงเวลาที่จะแนะนำหนังสือดีๆที่อ่านแล้วแฮปปี้มีความสุขค่ะมีน้องๆคนไหนอยากเป็นผู้นำหรืออยากมีเพื่อนเยอะยกมือขึ้นค่ะแน่มีน้องๆตั้งหลายคนเลยนะคะเนี่ยโอ้โหการฝึกบุคลิกภาพเป็นผู้นำเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะน้องๆแต่ว่าการเป็นผู้นำเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความถึงการเป็นหัวหน้าห้องแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแม้แต่ในอาชีพอื่นๆเช่นคุณหมอคุณครูสถาปนิกนักธุรกิจหรือทหารถ้าเรามีลักษณะความเป็นผู้นำนะคะก็จะทำให้น้องๆมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วมากเลยล่ะค่ะคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นะคะไม่ใช่ว่าจะต้องเก่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะจะต้องเป็นคนดีด้วยก็เก่งและดียังไงล่ะคะน้องๆจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าคนที่เป็นผู้นำส่วนใหญ่นะจะมีเพื่อนมีพวกมีพ้องเยอะแยะเต็มไปหมดเลยการฝึกตัวเองให้เป็นผู้นำเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพียงแต่ต้องใช้การฝึกฝนเท่านั้นเองแล้ววันนี้พี่รมก็มีหนังสือดีๆมาแนะนำการฝึกตัวเป็นผู้นำง่ายๆให้น้องๆด้วยกับหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือ101วิธีสอนเด็กดีเป็นผู้นำจากสำนักพิมพ์ C1 ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะได้รวบรวมเทคนิคในการฝึกตัวเองให้เป็นผู้นำไว้มากมายถึง101วิธีเลยทีเดียวผู้นำที่ดีนะคะจะมีลักษณะเด่นอยู่3ประการค่ะก็คือมีวินัยเคารพอดทนก็คือเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองมีความเคารพต่อผู้อื่นแล้วก็เป็นคนที่อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นค่ะผู้นำเป็นผู้ที่มีการตั้งความหวังและตั้งเป้าหมายที่แน่นอนและเขาก็จะมีวินัยต่อตนเองในการบริหารเวลาในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะน้องๆ อาจจะลองเขียนกิจกรรมต่างๆที่น้องจะต้องทำนะคะแล้วก็จัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมแล้วก็จัดเวลาให้กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นแน่การแบ่งเวลามีเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่ว่าไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปทางสายกลางเนี้ยดีที่สุดเลยค่ะน้องๆ อาจจะให้รางวัลกับตัวเองถ้าทำสำเร็จตามเป้าหมายก็ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองในการทำเป้าหมายต่อไปให้สำเร็จเช่นกันค่ะส่วนข้อที่2ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพกับทุกๆคนค่ะมีกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพในความคิดและจิตใจของผู้อื่นดังนั้นผู้นำจะเอาใจใส่คนรอบข้างรู้ว่าสิ่งใดควรพูดไม่ควรพูดสิ่งใดควรทำไม่ควรทำค่ะรวมถึงสร้างบุคลิกที่ดีให้กับตัวเองมีการวางตัวที่เหมาะสมแล้วก็สร้างอารมณ์ขันค่ะหรือจะกล่าวก็ได้ว่าผู้นำที่ดีเป็นผู้ที่หมั่นสร้างบรรยากาศรอบตัวให้ดีด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็คือความอดทนค่ะเพราะว่าไม่เคยมีผู้ประสบความสำเร็จคนไหนที่เขาไม่เคยผ่านการล้มเหลวมาก่อนค่ะดังเช่นเรื่องราวของคุณโทมัสแอลวาเอลดิสันชื่อคุ้นๆใช่ไหมคะนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนะคะเขาว่าไว้ว่าอัจฉริยะเกิดจากพรสวรรค์เพียงแค่ 1% อีก 99% มาจากความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะนั่งลงอย่างสิ้นหวังหรือจะลุกขึ้นมาค้นหาเส้นทางใหม่ๆค่ะหากน้องๆทุกคนมันฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้ที่มีวินัยเคารพอดทนติดแน่นอยู่ในใจพี่รมเชื่อมั่นค่ะว่าน้องๆทุกคนจะต้องเป็นผู้นำที่ดีเป็นที่รักของเพื่อนๆและทุกๆคนรอบตัวอย่างแน่นอนค่ะในหนังสือเล่มนี้ยังมีเรื่องราวดีๆของผู้นำมาเล่าให้น้องๆได้ฟังและยังมีเทคนิคง่ายๆที่น้องสามารถนำมาปฏิบัติได้โดยทันทีน้องๆอย่าลืมหามาอ่านกันนะคะกับ101วิธีสอนเด็กดีเป็นผู้นำมาถึงคำถามประจำสัปดาห์นี้กันแล้วค่ะ
พี่รมขอถามน้องๆว่าคุณลักษณะที่ดีของผู้นำมีอะไรบ้างใครทราบคำตอบแล้วนะคะก็โทรมาตอบกันได้เลยที่เบอร์0835406459ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของพี่รมก็หมดลงแล้วล่ะค่ะพี่รมคงต้องขออำลาน้องๆว่าที่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ